ึ้นกลัวกันเกิดขึ้นก็กำลังจะบอกให้ศรัทธาญาติโยมในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราต้องมีสติแล้วก็บ่ประมาทในการใช้ชีวิตของเราหลักธรรมที่ดีที่สุดก็คือความบ่ประมาทพยายามที่เราจะปฏิบัติตัวเก่าของเรากินฮ้อนจ้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดจนถึงพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไปตีต่างๆสำคัญแล้วคนเฒ่าคนแก่นี่บัดเท่าใดอะนะเปิ้นก็อยู่ตามบ้านตามจองกันแต่ถ้าเป็นหนุ่มกำล่ำก้องก็จะต้องออกไปแยกการแยกงานอันนี้สำคัญเหมือนกันบอกว่าห้างร้านบอกว่าที่ใดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเอามือไปสัมผัสตีนมือของเฒ่าก็ต้องพยายามล้างมือมันๆปิกปอกมาบ้านเสื้อผ้าผ้าครัวต่างๆนั่นเราก็จะต้องปิกมาก็ต้องเอาไปใส่ถังซักกันเปลี่ยนเลยไม่ต้องเสียดายว่าการแพร่ระบาดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหันใจนะน่าหันใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างหนักเลยนะการที่เรามีสติบ่ประมาทในสิ่งต่างๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่หลายคนสมัยตะก่อนถ้าเขาย้อนเข้าไปเนี่ยพอที่ใส่หน้ากากอนามัยนะปิดหน้าปิดตาทำความสะอาดหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะถูกมองว่าโอ้อนามัยจัดเนี่ยนะบัดเดี๋ยวบัดได้ละอนามัยจัดบัดจัดก็ต้องจัดใส่ไว้ให้ก่อนลองบ่อนามัยจัดแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอู้กันยาวเหมือนกันคนเฒ่าบางคนเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้เรื่องเปิ้นก็มาคิดใจว่าเออมีปัญหาเกิดขึ้นมาแฮ่เมาะมันโรคอย่างโควิดโควิดเนี่ยเข้ามาก็มีปัญหาแล้วมันเมื่อใดมันจะหายนะเมื่อใดมันจะหายเมื่อใดมันจะหมดเสี่ยงไปอันนี้เนี่ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่กับเฒ่าไปนะจนกว่าว่าร่างกายของเฒ่ามันจะสร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นภูมิต้านทานที่สร้างนั่นก็เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันที่บัดเดี๋ยวนี้เฒ่ายังบ่มีภูมิคุ้มกันทางสาธารณสุขหรือทั่วประเทศทั่วโลกนะก็พยายามคิดค้นวัคซีนป้องกันกันอยู่แล้วก็ที่หันมีประเทศสหรัฐอเมริกานะคนไทยที่ไปทำงานที่หันนะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นที่เรียบร้อยละเข็มแรกเพื่อนก็บอกอาการว่าเป็นใดเป็นใดก็ปกติกันดีก็นัดไปฉีดเข็มกำหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นสำหรับบ้านเฮานั้นคาดการกันว่าที่เพื่อนรายงานมาก็จะประมาณเดือนกันยานะเข็ม9เดือนด้วยกันนะฮะรอมือหน่อยแต่ถ้าโชคดีก็บ่แน่นะถ้าโชคดีก็บ่แน่เฮาอาจจะได้รับเร็ววันนี้เพราะว่าการได้รับวัคซีนป้องกันเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เราก็อุ่นใจละสบายใจได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้ที่เรายังบ่มีภูมิคุ้มกันกระเตื้อเนาะศรัทธาสาธุชนทุกท่านมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องใส่ใจนะในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตัวถ้าบ่จำเป็นเราก็บ่ไปไหนสภาวะของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ทำให้ทุกเจ้าพระเนนตัวเจ้าบ้านตัวเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายกันบางทีก็จะต้องปิดวัดปิดวาไปก็มีกิจกรรมต่างๆที่ล่าสุดที่หันมาเนี่ยประมาณวันสองวันมานี้นะตั้งมหาเถรสมาคมนะเปิ้นก็มีมติในที่ประชุมแล้วก็ประกาศเป็นหนังสือไปทั่วราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะวัดเนี่ยก็ตั้งคณะสงฆ์เฮาเปิ้นก็มีการยกเลิกกิจกรรมหลายๆอย่างนะยกตัวอย่างเช่นการสอบทำสนามหลวงของธรรมศึกษาชั้นปรีโทเอกเลื่อนออกไปปกติก็จะเป็นวันที่24เนาะ
ลื่อนออกไปอย่างบ่มีกำหนดเตื้อเนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 รวมไปถึงเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีนะสวดมนต์ข้ามคืนข้ามปีอันนี้ญาติโยมประกาศแล้วนะนะต้องระมัดระวังและเปิ้นบ่าฮื้อได้จัดแล้วนะปีนี้ไผจะจัดเนี่ยหมายถึงต้องวัดนะฮะต้องวัดนะถ้าตั้งชาวบ้านอันนั้นก็ฟังตั้งข่าวสารบ้านเมืองไปนะต้องวัดนี่เปิ้นงดกันละนะรวมถึงการสวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้เป็นต้นนะก็กิจกรรมนี้ก็หยุดกันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันจะดีขึ้นถามว่ามันเป็นความแตกตื่นก็มันก็บ่แตกตื่นนะโยมมันเป็นเรื่องของสติที่เฮาพอหันสถานการณ์ว่ามันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเฮาเคยมีประสบการณ์กันละเนาะเฮาต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะป้องกันกันไว้ก่อนแต่หลายๆคนก็ถามว่าแต่ละวัดเนี่ยเพิ่นจะปิดวัดก่ออันนี้เพิ่นบ่ได้มีคำสั่งออกมานะว่าจะปิดวัดหรือบ่ปิดวัดอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่แต่ละวัดนั้นๆนะบางวัดเพิ่นก็ปิดไปเลยนะศรัทธาญาติโยมบ่ต้องมาแต่ในช่วงนี้หยุดก่อนอาหารการกินตุเจ้าเพิ่นไปบิณฑบาตเอาหรือถ้าบ่บิณฑบาตก็ส่งเข้าจังหันซักเข้ามาอันนี้ก็เพื่อป้องกันการอยู่ร่วมกันนะหรือบางวัดบางวานั้นก็ใช้วิธีคัดกรองใช้วิธีคัดกรองก็คือมีการแจกเจลล้างมือหรือว่าคัดกรองวัดระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเบื้องต้นนะฮะในการคัดกรองคือคนเฮานั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมได้แต่การร่วมกิจกรรมเนี่ยมันเฮาก็ต้องอยู่ห่างกันบ่ใช่ว่าเวลาเฮาเข้าไปที่วัดหรือว่าเฮาเข้าไปที่ห้างกาดหรือที่ไหนยิงปี๊บนะบ่ยิงเข้าไปแล้วอ๋อบ่มีไข้นะก็แสดงว่าบ่เป็นโคโรนาไวรัสมันบ่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวโยมอันนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเฮาบ่เป็นโรคแต่ถ้าเวลาไผก็ตามที่ฮับเชื้อมาใหม่ๆนะฮับเชื้อใหม่ๆแล้วมันบ่แสดงอาการพอเวลายิงไปแล้วมันบ่ปรากฏอันเนี้ยสำคัญน่ากลัวกว่าฉะนั้นเพิ่นเลยถึงมีหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือไว้ฮึเป็นระยะห่างกันนะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนี้ตั้งวัดตั้งวาเหมือนกันญาติโยมต่อมาก็มาคิดนะวันที่1นะวันที่1มกราที่จะถึงเนี่ย31ธันวาถึง1มกราบ่มีเข้าดาวละบ่มีเข้าดาวแน่นอนแต่ว่าวันที่1นี่หลายๆวัดก็จะจัดเป็นวันสำหรับตานเข้าใหม่ก็มีบางคนบางท่านก็เอาก่อนเนาะตามประเพณีเนี่ยส่วนนักบ่เดียวจะสะดวกวันที่1มกราว่าลูกหลานตานเต้านั้นก็ได้หยุดการหยุดงานกันนะเมื่อมีการหยุดแล้วเนี่ยตอนที่เข้าสู่วัดก็มีการคัดกรองก็จะหันว่ามีหมู่กลุ่มอสมเปิ้นไปช่วยกันวัดระดับไข้นะแจกเจลล้างมืออันนี้ก็เป็นความอุ่นใจเบื้องต้นนะขณะเดียวกันเวลาเฮาไปยืนบิณฑบาตจะใส่บาตรเนี่ยตุเจ้าเพิ่นองครับบิณฑบาตนะก็อาตมาว่าตัวเนี้ยก็สำคัญนั่นส่วนหนึ่งเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่จะให้คนเนี่ยอยู่ห่างกันได้นักเนื่องจากว่าวัดบางวัดก็มีประชากรญาติโยมนักยืนติดเป็นแถวกันไปเวลาจะใส่บาตรก็หายใจหดงอนกันก็มีอ่ะโซ่ซ่าโซ่ซ่าสองบางวัดบางวาเนี่ยญาติโยมมีความศรัทธานักประชากรนักนะก็ตั้งสองแถวเลยก็มีนะถึงซ้ายถึงขวายาวเหยียดไปนะจำนวนคนเนี่ยเป็นจำนวนหลายจำนวนนักมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการที่เขาจะติดโคโรนาไวรัสพอสมควรนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเปิ้นเฮือเฮาห่างพอสมควรเลยแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะฉะนั้นก็มีความสำคัญอย่างนักศรัทธาจะต้องระมัดระวังตัวนี้ไว้ตัวเนอร์ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนให้หมู่เฮานั้นตั้งอยู่ในความบ่ประมาทขาดสติกิจกรรมแต่ละวัดที่จัดนะสามารถจัดได้ตันเข้าใหม่กันอย่างกะตันขันเข้าขันน้ำนะอันนี้ก็
ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าวันนั้นวันใหญ่นะวันที่หนึ่งมกราก็จะมีขันเข้ามาน้อยเลยทีเดียวนะทุกเจ้าวาดจะมาปั่นปอนเนี่ยเอาเข้ามาทีละสองขันนี่เนาะสามขันนี่นะโอ้ญาติโยมพุ่นเอามันหนึ่งชั่วโมงป่ายพุ่นเอาใช้เวลานะเพราะว่าคนมันไปเจ๊น้อยๆเนาะกันว่าเออจะตานแล้วยังใดดีนะก็ต้องมีมาตรกะนะว่ายังใดถึงจะตานแล้วก็เป็นการป้องกันให้นั่งอยู่ไกลๆกันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีก็ก้อยทยอยกันมาเนาะอาจจะเป็นเมื่อวันพ่องนะเมื่อไงก็สามารถทำได้ทั้งนี้หลีกเลี่ยงประชากรคนหลายต้องยอมรับนะฮะว่าเฮาบ่าควรประมาทแต่ขณะเดียวกันก็บ่แตกตื่นนะเพิ่นว่าไม่แตกตื่นนะไม่ตระหนกแต่ฮือตระหนักก็คือบ่ฮือตื่นกลัวจนเกินความพอดีนะบางคนก็ตื่นกลัวอย่างบ่เป็นบ่ถูกนะเหมือนเพิ่นแชร์มาตั้งหลายนั่นน่ะนะอย่างก็บ่ได้กลัวให้หมดเอาถุงไปซุบหัวตัวเก่าโปรดโทษใส่ชุดกะนาแตะนาว่าอันนี้ก็บ่เป็นอันเนี้ยอย่างซ่อนตัวอยู่ในห้องคนเดียวสั่นทับทับเนี่ยเนี่ยเพิ่นว่ากลัวล้ำจังตายอายล้ำกว่าจังเต่ามันบ่ได้ตายด้วยโควิดมันจะตายเพราะมันบ่มีอากาศหายใจนั่นนะนั้นก็ต้องอย่าตื่นตระหนกนะแต่ฮึตระหนักว่าเฮาจะไปไหนก็ต้องระวังใช้ชีวิตอันใดก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังไว้ก่อนก็อันนี้ก็เพื่อป้องกันนะโยมมันมาแล้วนะแล้วลอกสองนี่รู้สึกว่ามาแห่งอย่างที่บอกตะเกียเฉพาะสมุทรสาครเนี่ยก็ไปละนะเป็นลักปันขึ้นละอย่าซึ่งบ่เคยมีมาก่อนนะในครั้งแรกของเฮาเนี่ยก็ยังบ่เป็นขนาดนี้นะแต่บัดเดี๋ยวนี้เอาเรื่องละฉะนั้นมันจะกระจายออกไปวุ่ยหรือว่าเฮาจะสามารถระงับยับยั้งไว้ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหมู่เฮาตัวเองนะช่วยเหลือกันนะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้นี่เนาะคนนั้นไปที่ไหนยังได้นะไปแล้วออกไปทางนอกเข้ามาแล้วเป็นยังไงพ้องเฮาก็บ่ฮู้นะแล้วก็ดีไปตีตัวไปก่อนไข้นะญาติโยมทั้งหลายยังจังหวัดลำพูนอย่างเงี้ยนะจังหวัดลำพูนเนี่ยยกตัวอย่างก็มีข่าวออกมาว่ามีพ่อกาคนหนึ่งได้เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปซื้อเกี่ยวกับอาหารทะเลประเภทกุ้งอย่างต่างๆมาขายทีนี้ในสื่อนะก็ระบุชื่อพร้อมกับนามสกุลของเพื่อนแต่เนี่ยอาตมารู้สึกว่ามันบ่ควรนะบ่ควรที่จะใช้ชื่อและนามสกุลของเพื่อนเนี่ยเต็มๆเนาะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเปิ้นขณะเดียวกันผู้ที่เสพสื่อนะอย่างหมู่เฮาเนาะได้อ่านข่าวก็ว่าฟังหูไว้หูตัวนะจะไปฟังเจื้ออย่างนักนะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยคนที่ตื่นกลัวสรุปไปก่อนก็มีฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้เฮาก็ระมัดระวังไว้ระมัดระวังไว้ว่าบ่ประมาทก็จะเป็นการดีนะแล้วก็บอกควรที่จะไปบอกว่าไอ้แก้วไอ้คำไอ้มีไอ้มาปี่คำปันปี่นั้นปี่นี้เป็นโควิดนะฟังว่าแต่ญาติโยมทั้งหลายเมื่อสาธารณสุขมาได้มีการยืนยันนะฮะสิ่งเหล่านี้เขาก็บอกควรที่จะไปว่าเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความประมาทไอ้มินประมาทผู้อื่นไปนะฮะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ลำบากฉะนั้นจะยังได้ก็ตามแต่ญาติโยมเราก็ต้องระมัดระวังตั้งอยู่ในความบ่ประมาทมีสติให้นักๆ นะก็จะนำปางเขาได้โป้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาโดยเช่นเดียวกันเพราะว่าครั้งที่สองถ้ามาแล้วเนี่ยลำบากถามว่าลำบากเพราะอย่างหนึ่งก็เพราะจิตใจของเขามันเริ่มท้อถอยกันละเริ่มลืดเริ่มลื่นกันบ่กลัวเหมือนตะก่อนนี่นะข้อที่สองภาวะเศรษฐกิจเงินทองฝืดก็เคืองละก็หาก้ามวนขายมันมานี่ก็เออกลายเป็นว่าจะต้องมายุดมายั้งแหมละสตางค์ก็บ่ค่อยมีเนาะทุกเจ้าพระเนนนะแต่ละวัดนะเจ้าอาวาสแต่ละวัดเพิ่นก็เก็บสะสมอาหารตะกอนเนาะมานักเอาออกแจกญาติแจกโยมดีใจนะเป็นกำลังใจให้ญาติให้โยมไปครั้งที่แล้วเซ็ตซับหมดลึงกำลังจะสะสมมาได้แหมน้อยๆนะประเดี๋ยวนี้มารอบ2ก็ได้เอาออกแจกหมดก็เนี่ยนะ
ทุกเจ้าพระเนนก็ช่วยกันอยู่ละเนาะฉะนั้นญาติโยมก็เฮาเมื่อมันมาแล้วเฮาห้ามบ่ได้เนาะสถานการณ์เหล่านี้นะก็ขออย่าได้ประมาทขาดสตินะคือมีความตั้งมั่นเนาะก็จะทำให้เฮาได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จนกว่าเฮาจะได้รับวัคซีนป้องกันนะวัคซีนป้องกันสภาวะของโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่สภาวะของธรรมะนะที่อยู่ทางจิตใจเฮาก็จะต้องดูแลต่อไปเมื่อใดจิตใจของเฮาบ่โลภบ่โกรธบ่หลงเฮาก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะสู้กับโคโรนาไวรัสหรือสู้กับกิเลสนะที่มันเกิดขึ้นทางจิตทางใจนะความบ่โลภบ่โกรธบ่หลงนะปลงได้วางได้พิจารณาสิ่งถึงสิ่งต่างๆว่าเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตของเรามันก็บ่เดือดร้อนบ่วุ่นวายนะฮะบ่ให้มันเกินความพอดีพอดีไปอันนี้ก็ได้มาอู้จากศรัทธาญาติโยมปะกันยามเจ้าในวันที่เย็นเย็นสบายหนาวหนาวสดลดไว้ได้เย็นตีนเย็นมือหน่อยเนาะมาเก่าเพิ่นว่าใดเดือน3หนาวทีเดือน4หนาวหน้าเดือน5หนาวตีนหนาวมือนะเอาโทรเข้ามากันได้ญาติโยมทั้งหลาย0839357219เปิดโอกาสได้โทรและซับกันนะช่วงนี้เนาะมาอู้มาจากันนะเรื่องราวของโควิด-19ก็ดีนะหรือการดูแลตัวเก่าเป็นอย่างไรพ่องอยู่ดังปุ้นหรือว่าอากาศหนาวขึ้นมาก็เมื่อยขาบเกิดขึ้นก็ไปอยู่ตั้งห้วยตั้งดอยนะฮะถ้าอยู่ตั้งในหัวในเวียงในบทเต่าใดนะเกิดบทนัก0-5746นะโทรเข้ามาแล้วขออนุญาตรับสายนะฮัลโหลครับโทรมาจากทางใดโยมโทรมาจากน้องเบี้ยวผู้พิการสายตาครับโทรมาเจ้าแรกรายแรกเลยเนาะเป็นกระท้องไหวอ่ะครับถ้าภาษาตู้ลุงในวังก็ท้องไหวอ่ะเป็นแชมป์เลยชอบฟังรายการพระอาจารย์เหมือนกันเนอะดีละอนุโมทนาตัวยมเพราะว่ารายการพระอาจารย์ของอุสเพเฮล่าเหมือนกันเนาะวันนี้เนาะเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องสุขภาพอาจารย์สบายดีตามอัตภาพโยมสบายดีบ่มีปัญหาวันนี้อันเมื่อคืนนี่แก๊สก็ครับเมื่อคืนนี้จัดปกติโยมวันนี้นะครับจัดอยู่วันนี้ทำนะเนี่ยจะได้เอาสารมองเป็นคำฝากมาฟังใช่กำบึดรอรับฟังแล้วกันแล้วกันนะโยมน้อเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นักๆนะครับสาธุอนุโมทนาเช่นเดียวกันเนอะ7007เจริญพรคุณโยมเจ้าไอ้ตาเจ้านี่โทรมาจากบันดอนเจ้าบันดอนใดจ้าดอนหลงเจ้าอ๋อดอนหลงดอนหลงพี่น้องสะท่ำดอนหลงเนาะเปิ้นว่าหยังก็งานกุเตอร์เดินเมษาน่ะแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงเอ้เนาะน่ากับพี่นี่จะมีของหมู่พี่แล้วของมีก่อนนั้นเนาะสัมโควิดโควิดทำมาฮะหมาโอ้ยเป็นดีดูแต่ละบานเนาะอันการนัดก็ลำบากไปเจ้าเดี๋ยวก็ได้จ้างก็ยิ่งนะนั่นเนาะมันตามเหตุเขาก็ต้องช่วยหมอเนาะต้องเขาต้องฟังคำหมอเพื่อความปลอดภัยของบ้านเฮาเนาะแมนเหมือนครั้งแรกอะโยมเหมือนตอนที่มันมาใหม่ๆนะหมู่เฮาคนไทยนี่ช่วยกันแต่นะได้รับคำชมเชยจากต่างประเทศเลยว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดหน่อยเอาปลอดปุ่นมาได้แต่รอบสองเนี่ยรู้สึกว่าเขาขึ้นเป็นฟันต้องระมัดระวังใช่ก็ต้องแต่วันที่อย่างเดือนทันที่จะขอบกรรมนี่นะวันเฮานะถามวันเขาว่าน้องมึงกินพันนะพี่นี่มึงก็จำร้ายเจ้าเนาะแต่พี่นี่ได้ถามว่าจุ้ยกันใดเขาจัดช่องแถวห่างๆกันก็คงจะดีเนาะดีชื่นชมคุณโยมดีแนะนำได้ดีแต่อาตมาก็คือว่าเอ๊ะจะอยู่ฮือดีนะถ้าชัดเป็นสองแถวล่ะเฮาก็เฮาอยู่ห่างกันให้หน่อยนี่ถ้าจะดีได้ยาวๆเนาะแม่นๆเอาใกล้ๆกันแม่นว่า
ระยะทางมออีเนี่ยเอายูจะใกล้ๆไปเลยใช่ใช่เนาะเออดีถ้าอันนี้ก็คิดว่าอันผู้นำหรือว่าพี่น้องศรัทธาตั้งตำบลเฮาหรือว่าที่อื่นเพิ่นก็คงได้รับฟังก็คงเอาไปพิจารณาเป็นแนวคิดที่ดีคุณโยมเอออนุโมทนาเน้อที่ได้โทรเข้ามาแนะนำเนาะเจ้าไว้ซะเจ้าเจริญปอนสาธุชื่อยังเดี๋ยวก่อนถามเกินชื่อยังเนี่ยโอ้ดักไปฮ่อดักไปแล้วพี่น้องคณะศรัทธาบ้านดอนเนาะดอนหลวงเน้อพี่น้องศรัทธาอันนี้ตำบลแม่แรงอำเภอป่าสางมีแนวคิดที่ดีว่าเออถ้าเวลาเฮาบินทบาทพระสงฆ์เพิ่นออกรับบินทบาทนะเฮาก็น่าจะอยู่กันห่างๆแต่ถ้าแถวเดียวนี่มันทะยบปอเนาะบางตี้ก็แคบไปจัดเป็น2แถวห่างกันเฮ็ดสักหน่อยอย่างน้อยก็สักวาเนาะกึ่งวาก็ยังดีเอ้นะอันนี้ก็จะได้นำไปใช้ได้นะญาติโยมมันห่างแล้วมันอุ่นใจเนาะก็อาตมาว่ามันเป็นระเบียบดีเหรอเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยต้องระมัดระวังนะวัดนั้นๆตัวที่เข้ากรรมก็ดีหรือว่าวันที่1มกราเนี่ยนะถ้าเราถ่ายภาพมาเฮาอยู่เบียดเสียดเนี่ยนะบ่แน่นี่อาจจะโดนตำหนิมาได้นะแล้วไปบ่พอก็เสี่ยงต่อโลกแต่ถ้าเฮาลองปฏิบัติตามเนี่ยอย่างที่เพิ่นได้เสนอแนวความคิดมาเนาะเป็นแนวความคิดที่ดีอยู่ห่างๆกันละ2แถวนะก็นอกจากสวยงามแล้วเป็นระเบียบแล้วเฮาก็ยังป้องกันนะการแพร่กระจายของโรคได้ตัวนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆหมู่บ้านทุกๆวัดนะครับเน้อที่ท่านใดจะต้องได้ปะกับเหตุการณ์เหล่านี้บ่มีภัยใครให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องป้องกันขณะเดียวกันก็มีการมีงานใดก็ช่วยกันญาติโยมจะไปละไปขว้างกันไปเนาะเฮาป้องกันได้เนาะมันอยู่ที่เฮานะเจริญปอนญาติโยมสาธุเอ้าอาจารย์แม่บรรณาเกเจ้าอ๋อแม่แต่หนองไหวฟังชัดเจนแล้วนอบ่เดียวนอจริงๆเจ้าวันนั้นแม่สวยโทรมาแม่ฟังทั้งว่าอาจารย์ก็ได้มีคิดมีอื่นได้เนาะโทรมาถามแม่ว่าเพิ่นสบายดีเนาะเพิ่นเนาะว่าฟังเดียวเนาะอืมใช่ๆคุณโยมทั้งปุ้นนี่เขาแตกตื่นกันพ้องกับเรื่องโควิดเนี่ยตื่นเจ้าธรรมดานะเจ้าธรรมดาเนี่ยนะป้องกันเนี่ยพระอาจารย์เล่าตะกี้เนาะใช่เจ้าป้องกันแต่ว่าก็งานทบคนๆของน้าหน้าขนาดเจ้าก็ป้องกันกันหมดเจ้าดีละดีละให้อยู่ห่างๆกันนะอย่าไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใช่ไปอยู่ใกล้กันนะโยมต้องอยู่ห่างๆกันหน่อยแม่นคนไปทำงานในเวียงเนาะใช่แม่นแม่นจะได้ก็เป็นกำลังใจให้โยมเนอะสู้กันต่อไปนะเจริญปอนเนาะขอบคุณที่โทรมาเนอะสาธุสาธุอันนี้ก็สำคัญญาติโยมทุกท่านไปลืมเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการคัดกรองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะดีแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันค้นหาตัวว่าคนนี้ป่วยบ่ป่วยเนาะแต่พอเข้ามาแล้วปุ๊บเจ๊ว่าเอิ่มมีภัยเป็นยังเปิดหน้ากากกันหมดบ่ได้นะโยมอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าบ่ได้ก็เพิ่นกวดแล้วเพิ่นบ่สิเป็นหยังเนี่ยแม่นกวดแล้วบ่เป็นหยังถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไปรับเชื้อมาใหม่เนี่ยร่างกายเพิ่นยังแข็งแรงอยู่มันบ่แสดงอาการนั้นเนี่ยหมอเพิ่นยืนยันแล้วว่าสามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นกาดจะไปตกนะเพราะฉะนั้นจะไปเอาหน้ากากออกขาดญาติโยมอันตรายนะอันตรายเวลาอยู่ที่งานศพงานซากหรืองานอันใดให้ห่างๆกันไว้ก่อนนะบางคนก็เล่นแซวกันเห็นนี่เนาะอยู่ไกลข้าอย่างล้มเหลือข้าจะเป็นโควิดเลยนะบอกไว้เลยว่าบ่แน่เนาะป้องกันไว้ถ้ามันแย่เดี๋ยวจะแก้บ่ทันไว้นะก็บ่ใช่รังเกียจกันนะฮะแต่ว่าเราต้องป้องกันนอกจากว่าเราป้องกันจากคนอื่นจะมาหาเราแล้วเรายังป้องกันจากเราไปให้คนอื่นตัวนะเวลาคนอื่นเพิ่นถามเฮาก็บอกว่าอ๋อป้องกันเนาะนะเฮาอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนช่วงเนี้ยนะบ่ใช่ว่าอันว่าอีนะแต่ทุกคนเพิ่นก็เข้าใจกันนะฮะคนเฮาก็เข้าใจแต่ภัยมาตำนี้บ่เข้าใจอันนั้นก็ค่อยเกินไปละเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดอีถ้าตัวเก่ายังไปตำนี้เปิ้นอยู่ว่าเปิ้นยังอันยังอีนะอยู่ใกล้เฮาบ่ได้กานะไปใส่หน้ากากมันยังอนามัยจัดอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนหลงยุคไปละเนาะบ่ได้ตระหนักบ่ได้คิดว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นสิ่งที่มันร้ายแรงรุนแรงนะเราต้องช่วยกันนะโยมเนาะ3956โทรเข้ามาเนาะเจริญปอนโยมเจ้า
นมัสการเจ้าเป็นยังไงห้องโยมการจัดรายการของคุณโยมมีคนที่โทรเกี่ยวอู้เกี่ยวกับโควิดก็ทางบ้านโยมนี่ก็มีการป้องกันครับตั้งแต่การเลือกตั้งมาละตั้งวันที่3เนี่ยตั้งป้องกันมาละในการป้องกันที่ดีเนาะป้องกันได้ดีแต่ว่าเขาไม่ใช่แตกตื่นอย่างแล้วนะดีละบ่แตกตื่นมีสติกันดีมากครับว่ากลัวมาไปไหนป้อมบ่ไปหันไปนี่เหมือนท่านว่าอย่างตะกี้นะบางคนนี่มักจะเกินอย่างแล้วเนี่ยป้อมบ่กินข้าวกินนะนี่มีตัวน้อยยมเนาะโอ้ถ้าอันนี้บ่เข้าท่าได้อันนี้เคยเกินไปแล้วสายตึงแล้วไปเนาะกลัวหรอกลัวล้ำไปกลัวล้ำอันนั้นไม่ค่อยกลัวเกินล้ำไปคือเขาก็คิดว่าหมู่บ้านทำมันมีภัยแต่แค่เข้ามาสังเกตแล้วก็เนาะแม่นช่วยกันสังเกตเอามันมีคนต่างด้าวเข้ามาเขาก็ถือว่าปลอดภัยอยู่อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องช่วยกันป้องกันเราต้องไปแจ้งละแจ้งเหือนเจ้าหน้าที่อสมก็ดีอ่ะใช่ทุกคนไปตรวจเนอะบ้านเลขที่นี้มาที่นี่อ่ะอันนี้มีการช่วยกันดีถูกต้องเลยเนาะจะได้ขอบคุณอนุโมทนานะโยมเนอร์ที่ได้โทรเข้ามาเนาะสาธุสาธุแล้วก็ไปลืมอันนี้เนอร์ติดตามลำตัวฟังกันในช่วงมองข่าวสารผ่านแสงธรรมเมื่อคืนถูกต้องยังโยมอู้นะว่าบางครั้งคนเฮาก็จะไปแตกตื่นกันจนบ่กินข้าวบ่กินน้ำกินข้าวบ่ล้ำกินน้ำบ่ลงมันจะพร้อมตายกันกับเนี่ยนะว่านะไปตื่นล้ำไปโยมขณะเดียวกันก็จะไปลื่นล้ำไปนะลื่นล้ำบ่กลัวยังโอ้แต่ก่อนมาก็บ่หันมีอย่างล้อเห็นนะไปกลัวมันยังล้ำเหลือก็บ่ใส่หน้ากากแล้วก็บ่ดีเหมือนกันนะก็คือมันเหมือนกับที่เฮาได้ผ่านมาเนี่ยช่วยกันดูแลเนาะอย่างโยมเสริมเข้ามาว่าถ้ามีคนต่างถิ่นแปลกหน้าเข้ามาหมู่บ้านนะเฮาก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็ไปแจ้งให้ทางอสมเพิ่นไปกวดก่อนเนาะแต่ก็บ่ดีสร้างความรังเกียจเดียดฉันเพิ่นนะเหมือนกับเป็นตัวประหลาดนี่ก็บ่ใช่นะแต่ว่าเฮาก็ต้องป้องกันคนที่มาจากต่างถิ่นนี่ก็ต้องสำนึกนะมีความคิดนะที่ว่ามาแล้วเฮาก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าหลายๆคนหลายท่านเนี่ยบอกว่าจะเป็นลูกหลานบ้านเฮาหรือว่าคนต่างถิ่นได้เข้ามาสู่หมู่บ้านนะในชุมชนเฮาแล้วเวลาอสมเพิ่นไปกวดเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกที่บ่ดีเกิดขึ้นนะฮะเฮาบ่จิเป็นล้อมากวดนี่หยังว่าเฮายื้อหือนี่นะอันนี้ก็บ่ถูกนะมะเนาะอาตมาว่าขณะเดียวกันนะชาวบ้านเฮาก็ต้องหันใจเพิ่นนะบ่จิไปบอกโอ้อันนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะลูกไหนมาก็บ่เอาโควิดมาตวยน่ะโอ้อันนี้ก็ไปพิพากษาว่าเฮาเปิ้นไปหั่นละเนาะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะมีสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ว่าเฮาจะต้องบ่แตกบ่ตื่นแต่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะมาต่างถิ่นก็เคารพกฎระเบียบที่ดีเนาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เปิ้นอยู่นะคนที่เปิ้นอยู่กับตี้แต่ละบ้านแต่ละตี้ก็บ่ตื่นกลัวจนเกินไปนะอันนี้ก็คือมีสติกันไว้ตัวเนาะเอาละ0839357219นะฮะโทรเข้ามากันได้นะญาติโยมทั้งหลายลายสายบ่ได้ครับนะเพราะว่าได้อู่นะช่วงนี้อยู่โทรเข้ามากันใหม่เนาะ0839357219โทรเข้ามากันได้เนอก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นนับบุญด้วยกันบางคนโทรมาเป็นผู้คิดสายบ่ได้ครับก็อ่อนใจก็เลยบ่โทรละอีวะอันนี้ต้องขออภัยตัวโทรมาใหม่เดี๋ยวได้ครับอยู่เนาะสาธุชนญาติโยมทุกท่านในยามค่ำคืนนะยามค่ำคืนก็รับฟังข่าวสารผ่านแสงธรรมนะเป็นรายการทำรายการนึ่งเตียตมาจัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 8:00 นถึง 10:00 นเมื่อคืนนะอันนี้ก็นำเอาเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาเล่าข่าวอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์ข่าวด้วยนะก็ติดตามกันได้เนา
929โทรเข้ามาเนาะเจริญปอนโยมฮัลโหลฮัลโหลไปเห็นละใหม่นอ6919เจริญปอนโยมค่อยแฟแจ้งเอาโทรมาจากตังใดดอยหล่อเจ้าดอยหล่อดอยบ่หล่อบ่มีนอนั่งฟังเอาออกมาแต่ได้ยินแฉะก็จัดมือนะฮะโอ้บ่ใช่ก็ติดแล้วก็ออกเด้อออกว่าแสดงว่าบ่ฟังบัจเจ็บบัจเจ็บบัจเจ็บแฟนคลับแต่ใช่เลยแฟนคลับเลยมีวิธีคุณโยมมีวิธีอย่างใดพ้องในการที่จะดูแลตัวเก่าให้ห่างไกลโรคโควิดเขาก็ไปห้างไปนี่เขาใส่ได้ค่ะเตรียมพร้อมเสมอโอ้สุดยอดเลยมีหน้ากากกี่อันบัจเจ็บว่ามีอันเดียวแล้วก็ดำคิริเนี่ยไม่ใช่เนาะคิดมาไว้คิดมาไว้เป็นสี่ห้าอันฮะได้ยินว่าอันเดียวได้ยินว่าอันเดียวเนี่ยมันขี้ใครป้อเนี่ยยังไงกะใจเด้อว่าเล่นเนอะว่าเล่นเนอะว่าบางคนไปโรงพยาบาลเพื่อแจกคืออ๋อเพื่อแจกคือแม่นแม่นเพราะว่าบางคนนี่แต่แต่นะบางคนเป็นหน้ากากผ้าจะมาสังเกตว่าดำแต่ดำว่าเพื่อนใจวะใจสองสามวันถ้าเขาใจเอาฝันเนี่ยมันต้องซักใช่ใช่แต่ถ้ามันเป็นผ้าที่เพื่อนซักได้บางคนเพื่อกับสะอาดใจได้นะแต่บางคนมันเล่นแบบหูอันก็บอกเข้าท่าได้อย่างได้ก็มีสุขอนามัยเห็นหน่อยขอบคุณอนุโมทนาที่โทรมาเน้อคุณโยมเน้อโชคดีอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุอันนี้ก็โทรกันเข้ามาทางดอยสเก็ตเอ้ยดอยหล่อไม่ใช่ดอยสเก็ตเนาะทางพี่น้องดอยหล่อเพิ่นโทรกันเข้ามาอนุโมทนาตัวนะ0573โทรเข้ามาแล้วเจริญปอนโยมว่าจ้าเจ้าโทรมาจากทางใดจ้าจ้าแม่วางแม่วางน้องแม่มีวิธีในการป้องกันโควิด-19อย่างใดเราต้องมันล้างมือมันล้างมือเนาะหน้ากากอนามัยมันล้างมือนี่ดีนะมันล้างมือเอาอย่างมาล้างมือห้องเนี่ยเอาเจลล้างมือกะใช้เจลล้างมือถ้าเฮาอยู่บ้านเฮาก็ต้องมันล้างมือด้วยสบู่ด้วยสบู่เนาะดีกว่าเนาะเฮาเอาอี้เฮาเอาอี้บ่ดีกะโยมเหมือนสมัยแต่ก่อนน่ะเวลาเพิ่นเลือกลูกเขยเพิ่นจะสวมมือกันเนี่ยถ้ามือไผจ๊ะๆมือไผจ๊ะๆนี่แสดงว่าคนนั้นคักมันคักดีอ่ะฮัลโหลเสียงอันนั้นบ่เข้าท่าเด้อเสียงมันดังหน่อยแต่โยมอย่าได้ก่ออาตอีก่อนนออนุโมทนาที่โทรมาเนอะจ้าสาธุเจ้าสาธุเสียงมันดังว่องว่องแว่แว่แต่มาด้วยหูว่าเหตุใดเนาะบ่เป็นอย่างเนอะก้าวเลขกันอย่างเนี้ยเจริญปอนโยมจ้ากับไหว้สาเจ้าทำพระอาจารย์โยมแม่ถูกแก้วบ้านถีละพรถีเตี้ยมันโฮงหลับปูนเธอโอ้ดีใจจากบ้านโฮงโทรเข้ามาเนี่ยฟังว้าวติดตามท่านพระอาจารย์ตอนต้นมาจากเจ้าแล้วเด้อเข้าใจดีเด้อดีดีไปลืมติดตามตลอดนะโยมบุตรเมื่อคืนด้วยเพราะว่าท่านพระอาจารย์บรรยายเนี่ยคือคนมันเข้าใจเข้าใจก่อนที่ทำปฏิบัติอย่างท่านพระอาจารย์ว่านี่ถูกต้องแล้วเราออกบ้านไปหน่อยเราอย่าไปลืมกักแม่กักเราต้องอยู่แห่งๆไปตลาดออกตลาดก็ใกล้ถึงทีนี้เราก็ต้องป้องกันร้อยนะเจ้าแม่นถูกต้องเลยคุณโยมเราต้องกันไว้ก่อนเราอย่าไปกลัวเกินน้ำกับอดีแม่นเราป้องกันไว้เหมือนกันทุกคนนี่มันจะปลอดภัยดีเด้อเจ้าแม่นเนาะรัสตางรัสตางเราสตางเวลาจ่ายนะป้องกันยังได้บ่คือมันออกกระเป๋านะอันนี้ยากเจ้าเนี่ยแว่แล้วว่าเฮาต้องการนี่มันเป็นดีดีต้นมาแล้วเกือบปีแล้วเฮาก็ต้องการได้นะเนาะแม่นนะต่อไปนี้เฮาก็ต้องป้องกันแถมให้ไปตำแหน่งได้นะท่านพระอาจารย์นะเจ้าใช่ครั
าก็ช่วยกันนะโยมเนาะอนุโมทนาเนาะโชคดีนะสาธุฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุสาธุกับพระเจ้าสาธุเจ้าอันนี้ก็โทรมาจากบ้านโฮงเนาะพี่น้องศรัทธาบ้านโฮงอนุโมทนา8015เจริญโยมกรมนมัสการครับอืมจากตั้งใดจ๊ะจากอาสาป้องกันภัยดอยหลอกครับผมสุดยอดเลยโยมเป็นยังไงพ้องทั้งปุ้นสถานการณ์มีคนเป็นไวรัสโควิดพ้องก่อนหรือว่าบ่มีหรือว่ามีวิธีการดูแลคือความมั่นใจคนอื่นยังไงพ้องอ๋อมีความดูแลมีปุ้นจากอสมปุ้นมาดูแลอยู่ครับอ๋อตั้งดอยหล่อเนาะครับโอ้เยี่ยมก็ดูแลอยู่แบบทั่วไปครับอืมใส่แมสใส่อย่างป้องกันล้างมือบ่อยๆครับผมโอ้ดีเลยบ่มีคนที่มีข่าวว่าติดเชื้ออยู่แถวนั้นอย่างใดนี่บ่มีเนาะสบายใจได้เนาะอ๋อก็ยังสบายใจได้ครับเพราะมีคนต่างประเทศท่านพัฒนาครับอ๋อก็ยังมีคนไปมาแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีการบริการหรือว่าดูแลโดยการกวดคัดกรองอยู่เนาะครับดีเลยบ่มีความประมาทกันดีละอยู่กันห่างได้นักยิ่งดีครับพระอาจารย์อืมเนาะยิ่งสอบไม่นะครับใช่เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้แล้วลมหายใจเขามันสัมผัสกันได้ครับแล้วผมฝากไว้อีกอย่างนึงครับอันล้างมือด้วยอย่างก็น้ำยาล้างจานนะครับดีที่สุดครับผมโอ้กะน้ำยาล้างจานเพื่อนใจมันดีอย่างใดโยมอ๋อมันจะมีฟองอยู่ครับมันมีฟองมันจะทำลายเชื้อโรคครับผมอ๋อนอกจากว่าอันเจลแอลกอฮอล์ก็ต้องมีน้ำยาล้างจานตัวอีหนอครับล้างมือมันไปทั่วครับผมอืมอ่ะโอเคอนุโมทนาตัวนั้นที่แนะนำมาเนาะครับสาธุอนุโมทนาเนอะครับผมเจริญพรสาธุอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่มอบมาให้กันเนาะน้ำยาล้างจานก็สามารถทำได้ล้างมือได้ญาติโยมทั้งหลายถ้าวงเล็บว่าเฮาบางคนก็แพ้น้ำยาล้างจานแต่คนบ่แพ้ก็สามารถใช้ได้นะเม็ดสบู่นี่ก็เป็นตัวที่ทำลายกรดได้ดีนะฮะก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันบอกว่าจะเป็นน้ำยาล้างมือนะโดยเฉพาะนะที่เปิ้นใจกันอันนี้เป็นการล้างมือโดยเฉพาะอันนี้ก็ใช้ได้นะเจลแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้เนาะฆ่าเชื้อได้9022เจริญพรโยมดักไปแล้วเอ้าฮัลโหลไวซาเออบ้านไหนเนี่ยจ๊ะตุงผึ่งเมืองซื้อตุงผึ่งเวียงน้องหล่อจ้าตุงผึ่งเวียงน้องหล่องโอ้มึนลำน้องก็ได้ยินเนี่ยอืมนั่นเนาะมึนลำมึนเลยได้ยินนั่นลุงดอนเป็นโอ่งฟังว่าหันอะไรอันนั้นโยเป็นมาอยู่ที่เจ้าอาวาสลุงดุลน่ะอ๋อจำได้แล้วก็ปะกันตะล้อก็ลุงดุลแล้วยังไข่ปะจับผ่านอะไรอลันโยยเนาะได้เอาทำมีโอกาสเนาะก็จะได้ปะได้อู่ได้จ้ากันเนาะโยมเนาะเจ้าเรียนอู่ได้เจ้าเนี่ยไม่น้อยย่านไม่น้อยดอนลุงเป็นออกประจําโอ้ไม่น้อยเนี่ยนะไม่น้อยดอนลุงเจ้าอนุโมทนาตัวเนาะรายการไม่ได้ยินเจ้าเนี่ยหนูว่าถามอะไรอะไรอยู่มันออกรายการประเด็นนิยมฟังของสถานีวิทยุเครือข่ายไหนเนี่ยอันมันมีหลายอันปีนะอันเปลี่ยนหนึ่งอันเก่ามันยังหมดนะอันอ๋อของสถานีวิทยุคืนสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะเจ้าไม่ไลฟ์จับอันใดถ้าคืนอันใดบ่จับนี่ก็ไลฟ์ไปอันนั้นนะบ่จับคือบ่ได้มันมีบุญติงแล้วมึงหันหีไลฟ์จับไลฟ์เอาหันนั้นอนุโมทนาตัวกันละกันเนาะอยู่ดีมีสุขเน้อที่ขอบคุณที่โทรเข้ามาสาธุสาธุกำลังใจเน้อสาธุเหมือนกันเนาะจะได้ก็ขออนุโมทนาโอ้โทรมากันนักประสงค์ครับบวชบวาย9022เจริญพรโยมฮัลโหลมนุษย์ปฏิกิฮัลโหลเจ้าได้ยินละจากนายมเจ้าจากไม่หรอกชอบฟังตลอดเนอะเจ้าฟังท่านอนุโมทนาตัวอืมสาธุสาธุเจ้าสาธุใจดีเจ้าเจริญพรเจ้าเพิ่นมาตักบวยไปบวยได้7007เจริญพรโยมเจ้าครับ
องนะเจ้าเขาพูดแม่บุญศรีในที่จำเซ็งใหญ่นะเจ้าไม่น้อยกัดนักนะเจ้าเออเอาอันนี้ใหญ่ก็เรื่องอู่เรื่องว่าซื้อผ้าที่คุณขายกาดนัดในโต๊ะสาวสามที่ยังมีนำมาซื้อของถูกๆนะเจ้าก่อนเท่าจะใส่เนี่ยนางยาขาเจอใส่ก่อนนะเจ้าเนาะยายนี่ผู้สูงอายุคือคุณมีใครเสือยายตัวเดียวนั่นน่ะที่มันหมอนลูกมันนะมันก็ใส่ยาขาเจอคือตื่นอ๋อจะแมนๆเนาะเอาขอบคุณที่ได้แนะนำมาเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์สาธุ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 โอ้ต้องขออภัยญาติโยมมาเวลามันหมดแล้วเนาะแหมน้อยเดียวอ่ะแหมน้อยเดียว0364เจริญพรโยมไหว้สาเจ้าทำแล้วคุณเจ้าโทรมาจากที่ไหนโอ้กดใจก่อนถึงสเตียเจ้าอันนี้บ้านไหนเนี่ยยมเกตกะลามเจ้าอ๋อเกตกะลามสาธุอนุโมทนาแจ่มที่ตัวเมื่อคืนได้ฟังกับยมเมื่อคืนได้ฟังกับฟังเจ้าจะได้บึดนี่รอฟังนะยมเนอะบึดนี่รอฟังก็เวลามันหมดไปเห็นแล้วยมจะได้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณจะหนักเนอะที่ได้โทรมาสาธุนะโอ้ต้องขออภัยญาติโยมทุกๆท่านเนอะมาโทรมากันนักแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆคืนสถานีวิทยุที่บ่ได้กล่าวถึงเนี่ยเดาเอาเนี่ยน่าจะมาตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตัวขออนุโมทนาขอบคุณแล้วก็แฮมหลายๆคลื่นด้วยกันที่ต่อเนื่องนะครับเนาะต้องขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณโอกาสที่นี่ตัวเนาะก็เวลามดเห็นแล้วญาติโยมตั้งหลายอู้กันม่วนนะสำหรับสัปดาห์นี้นะลิ้นเคยติดกันมันจะเป็นโควิดเนาะเนี่ยนะก็เอาไว้เต้าอี้ก่อนน้อยโยมเนาะจะได้เมื่อคืนก็ปะกันแห่งกรรมอายุวันโนสุขังพลังเนอะทุกท่านทุกคนเนอะ ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์